กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษครั้งที่3และการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำความสำคัญกับการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อและส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษครั้งที่3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายมุนแจอินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยเน้นย้ำร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือทุกด้านทั้งแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่พัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะช่วงที่โลกมีความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งนี้ไทยสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของเกาหลีและเชื่อว่านโยบาย New Southern Policy ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 จะช่วยให้2ประเทศและอาเซียนบรรลุเป้าหมาย 3P คือมนุษย์ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด3วันต่อไปนี้จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของเกาหลีใต้ในการจะส่งเสริมความสัมพันธ์ของเราให้รอบด้านต่อไปนะครับผู้นำไทยและเกาหลีเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับคือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต EEC กับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลีเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมส่งเสริมธุรกิจ EEC ความร่วมมือในเขตอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลแรงงานนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจอาเซียนเกาหลีพร้อมกล่าวถ้อยแถลงตอนหนึ่งว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าดิจิทัลผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคลดอุปสรรคทางการค้าเอื้อประโยชน์ให้ภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนจากนั้นร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอาเซียนเกาหลีเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการของไทยในงานนิทรรศการด้านนวัตกรรมและการบริการสาธารณะและเมืองอัจฉริยะอาเซียนเกาหลีเช่นดื่มกาแฟที่ชงโดยหุ่นยนต์และนั่งรถอัจฉริยะเป็นต้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดโครงการปูซานอีโคเดลต้าสมาร์ทซิตี้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชาติโครงการแรกของเกาหลีใต้ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและเกาหลีขณะที่ช่วงค่ำประธานาธิบดีเกาหลีและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและการสร้างหนี้ในกลุ่ม Gen Y โดยพบว่าแต่ละปีมีการใช้เงินกว่า 1.37 ล้านล้านบาทด้วยเหตุผลเดียวก็คือของมันต้องมีค่ะนายนฤทธิ์สถาผลเดชาผู้บริหารศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจหรือ TMB Analytics เปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรมการเงินจากข้อมูลโซเชียลมีเดียของคน Gen Y จำนวน 14.4 ล้านคนหรือกลุ่มคนที่มีอายุ 23-38 ปีพบว่าความหวังของมันต้องมีก่อนอายุ40สูงที่สุดก็คืออยากมีบ้านค่ะ 48% รองลงมาก็คือรถยนต์และยังพบว่ากลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับของมันต้องมีเฉลี่ย 95,000 บาทต่อคนต่อปีโดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อสมาร์ทโฟนเสื้อผ้าเครื่องสำอางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับทำให้การใช้เงินไปกับของมันต้องมีของคน Gen Y พุ่งสูงถึงปีละ 1.37 ล้านล้านบาทเทียบได้กับ 13% ของรายได้หรือ GDP ประเทศคิดเป็น8เท่าของมูลค่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือว่า 91% ของมูลค่าการลงทุนใน EEC 5ปีเลยล่ะค่ะส่วนสาเหตุที่ Gen Y อยากได้ของมันต้องมีเป็นเพราะว่าซื้อตามเทรนด์กลัวเอาซึ่งแม้ว่าเงินไม่พอจ่ายแต่ก็จะใช้วิธีการกู้จากธนาคารและใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดมาใช้จ่ายทำให้กลุ่ม Gen Y ราวๆ 7.2 ล้านคนมีภาระในการผ่อนชำระที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงสุดที่ 20% ถึงเวลาแล้วค่ะที่คนกลุ่มนี้ต้องเร่งปรับพฤติกรรมและสร้างวินัยทางการเงินอย่างเช่นลดเงินที่ใช้กับของมันต้องมีลง 50% ควบคุมการวางแผนการเงินโดยเพิ่มการออมให้ถูกที่เมื่อเวลาผ่านไป 10-30 ปีจะสามารถซื้อทรัพย์สินตามที่ตั้งความหวังไว้ได้ค่ะ
มาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะครับภาคเหนือและอีสานจะมีลมหนาวแผ่ลงมาปกคลุมคืนนี้ครับขณะที่ภาคใต้ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์นี้ติดตามรายละเอียดในฝนฟ้าอากาศครับพร้อมค่ะ1 2 1 2 1 2ทีมงานคะไม่จะถ่ายเสร็จสักทีคะเนี่ยนานมากแล้วนะคะนี่เวียนหัวกันหมดแล้วอ้วกอยู่แล้วนะสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศดิฉันนางแบบสาวสวยขายาวสูง180ซมเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะวันนี้มารับงานถ่ายแบบชิลๆอยู่กลางทะเลค่ะแล้วดูสิคะคลื่นลมแรงเหลือเกินเมาเรือเมาคลื่นทีมงานคะถ้าเกิดยังถ่ายไม่เสร็จเนี่ยฉันบอกเลยนะว่ากุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในท้องที่สับปะเกาตรงนี้อยู่แล้วอะและที่ฝนจะตกเราด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะคะหลายพื้นที่จะเจอฝนตกหนักเชียวละค่ะเนื่องจากว่าลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยแผ่มาบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะลมหนาวระลอกนี้เนี่ยจะแผ่มาถึงภาคเหนือและภาคอีสานในค่ำคืนนี้ทำให้อุณหภูมิหลายพื้นที่ลดลงอีกด้วยค่ะไปดูกันภาคเหนือนะคะภาคเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสจะเย็นลงอีก 1-3 องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด 6-14 องศาค่ะภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาจะเย็นลงอีก 1-2 องศายอดภูอากาศหนาวต่ำสุด 9-14 องศาภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะต่ำสุด 18-21 องศาจะเย็นลงอีก 1-2 องศาภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้าต่ำสุด 22-24 องศาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝน 60-70% ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาสูงสุด 32-34 องศาค่ะแต่ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้นะคะที่ต้องระวังฝนตกหนักทางภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักยาวตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะวันพรุ่งนี้รวมถึงวันที่27-30พฤศจิกายนนี้จะมีฝนตกหนักได้ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะและฝนที่ตกในจังหวัดนราธิวาสค่ะทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กไหลลงมาจากภูเขามักขวางถนนสายบายพาสบ้านยางงะสนามบินบ้านทอนค่ะประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งอและรือสอของนราธิวาสรวมถึงที่จังหวัดยะลาที่ต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนราธิวาสเนี่ยต้องขับขี่อ้อมไปไกลถึง30กิโลเมตรกว่าจะถึงสนามบินค่ะแหมลำบากไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่านี่จะเริ่มถ่ายได้หรือยังคะทีมงานเริ่มได้แล้วเนี่ยไม่เห็นหรอว่าคลื่นลมแรงขนาดนี้แล้วฝนก็จะมาแล้วด้วยเนี่ยถ้าเกิดไม่เริ่มนะเดี๋ยวฉันจะลงไปขับเรือจับเข้าฝั่งเองเลยต้องขอตัวนะคะไปเจรจากับทีมงานแล้วไม่ไหวจะเครียดจริงๆค่ะแม้มึนหัวไปหมดแล้วแม้จะอ้วกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะทีมงานอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครไปเมาว่าฉันอะเป็นนางแบบขาวีฉันจะฟ้องให้หมดเลยถ่ายแบบต่อได้แล้วต่อกันที่สเก็ดข่าวพบกับคุณสอนสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสเก็ดข่าวแรกวันนี้จะพาไปชมชุดแฟนซีน่ารักน่ารักของน้องหมาไปที่เขตพระโขนงค่ะไปที่กิจกรรมร่วมพลคนรักสุนัขพันธุ์ของอีในทีม The Fantasy Party ค่ะคนรักของอีเนี่ยมากันเพียบเลยนะคะพร้อมใจกันแต่งตัวชุดแฟนซีทั้งคนทั้งน้องหมาค่ะแต่ละชุดเนี่ยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะนี่มาในทีมญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็ชุดซูเปอร์ฮีโร่แต่ที่โดนใจทีมงานสเก็ตข่าวก็ชุดนี้มาในทีมหมอผีค่ะแล้วชุดน้องหมาเนี่ยชุดอะไรคะหมาธนูฮะหมาธนูฮะอ๋อหมาธนูค่ะ
และในงานก็มีกิจกรรมให้น้องหมาได้ออกกำลังกายให้วิ่งไปหาเจ้าของที่รออยู่อีกฝั่งให้เร็วที่สุดก่อนแข่งไปดูนะคะทีมหมอผีร่ายมนต์ก่อนดูนะคะจะได้ผลไหมโอ้เพี้ยงคากิออกตัวไปแล้วค่ะปรากฏว่าน้องคากิไม่วิ่งหาเจ้าของค่ะแต่วิ่งตามสาวปัดทูว้าวสรุปว่าน้องคากิเห็นสาวดีกว่านายนายคะทำใจซะเถอะค่ะและสเก็ตข่าวต่อมานะคะยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์ค่ะจากน้องหมามาดูน้องลิงกันบ้างจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปที่จังหวัดลพบุรีค่ะไปกันที่บริเวณพระปรางสามยอดนะคะในงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่31เริ่มขึ้นแล้วค่ะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องลิงได้กินกันเต็มที่พร้อมสักขีพยานก็คือนักท่องเที่ยวโอ้ยมารอดูกันเยอะเหมือนทุกปีมาแล้วนะคะขบวนรถผักผลไม้เต็มคันรถเลยค่ะน้องลิงเนี่ยกินกันใหญ่ความแบบความมากเข้าปากแต่ว่างานเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่ของกินนะคะมีของเล่นให้ด้วยก็ลูกโป่งที่ติดป้ายงานนี่แหละค่ะน้องลิงสนุกกับการทำให้ลูกโป่งแตกค่ะว้าวผู้จัดงานคะปีหน้าเนี่ยเพิ่มลูกโป่งเอาแบบทุกมุมไปเลยดีกว่านะคะและสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะจะพาไปดูกีฬาพื้นบ้านที่กว่าจะได้รางวัลเนี่ยลุ้นจนเหนื่อยไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะไปที่อำเภอลานกระบือนะคะในการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านค่ะเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีในท้องถิ่นแข่งขันชนิด5ฝีพายค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการแข่งขันเดินบนสะพานไม้ไผ่ปริ่มน้ำมีจุดหมายที่เงิน100บาทที่ติดอยู่ที่ปลายไม้ค่ะจะต้องเดินไปหยิบให้ถึงจึงจะชนะคนที่1คนที่2คนที่3ไม่รอดค่ะได้แค่ครึ่งทางก็เก่งแล้วมาถึงคนสุดท้ายน้องเสื้อส้มคนนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดแม่ขวาไปจนได้ค่ะOkay. Yeah. โอ้โหลุ้นแทบแย่กว่าจะได้รางวัลนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะจบข่าวแล้วติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเรื่องเพลิงเสน่หากันต่อนะครับพุทธศาสนสุภาษิตคืนนี้อติตังนานวาคะเมยยะไม่พึงหวนคะนึงถึงอดีตส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปชมภาพของนายโยซิเกะฉัตรบริรัตน์นักบินชาวไทยที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับสร้างสถิติบันทึกใน Guinness World Record บินเดี่ยวด้วยเฮลิคอปเตอร์ข้าม48รัฐที่อยู่ติดกันของสหรัฐได้ในเวลา12วัน14ชั่วโมงกับอีก59นาทีถือเป็นการทำเวลาที่เร็วที่สุดในโลกเราไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ